ข้างมิตซูครับใหญ่มากครับนึกว่าเผา10ล้อนะโอ้สตาร์ทง่ายกว่าเดิมอยู่ตัวนี้บอกก็รั่วครับเนี่ยโอ้คอนโทรลลูกมาครับไม่น่าเชื่อครับว่าคุณปลูกขุดครับแข็งๆนะครับเนี่ยเสียงนึกว่า10ล้อเครื่องยนต์6สูบครับขายอยู่นะขายหลัก 300,000 ครับคุณปู่บอกว่าหาคนมาซื้อให้หน่อยจะเปลี่ยนคันใหม่เสียงอย่างโหดนี้ก็ป่าใหญ่ครับนี่มาจากภาคใต้แต่ก่อนวิ่งน่าจะวิ่งปาล์มนะครับตัดกระเป๋าออกคุณแล้วมันใหญ่เกินน่ะขนาดนี้ก็ยังใหญ่ครับตัดออกแล้วว่าช่วงรถมันใหญ่ช่วงล้อมันใหญ่ครับ3ยี่ห้อครับตัวรถนี่เป็นอีซูซูเครื่องฮีโน่175เผานี่เป็นเผามิตซูครับคุณปุ ตามสภาพครับรถเก่าก็จะช้าหน่อยนะครับวิ่งกันไม่ไกลเท่าไหร่ครับจะขุดทำบ่อปลาเลี้ยงนะครับเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยครับเนี่ยประมาณไร่หนึ่งครับคนว่ามันรุ่นเดียวกันวะรุ่น3ครับรุ่น3แดดร้อนจัดเลยครับวันนี้ถ้าใครยังจำได้นะครับนี่คันนี้ที่ผมบอกว่าเสียงเหมือนรถ10ล้อครับเล้าใจมากครับเวลาสู้ดินแข็งครับอันนี้เอลซูเดก้าครับโอ้
มีแต่ด้วยบ่แน่นอนเถอะวะบ่ต้องชั้นบุ้งกี้ยากซะนี่ครับ195ครับคันนี้6 HE โอ้เจอลูกลังแล้วครับโอ้ลูกลังน่าจะเยอะอยู่ครับแถวนี้นี่นี่ปีที่แล้วนะครับเติมน้ำตลอดครับตอนนี้หม้อน้ำถังสำรองน้ำแตกไปแล้วผมไม่รู้ว่าได้เติมหรือเปล่าหรือว่าทำหม้อใหม่แล้วนะครับปีที่แล้วขุดไปเติมน้ำไปครับโอ้อัตคัดขัดสนบรรวาลำบากลำบนกำลังจะขอลูกสาวซื้อใหม่ครับโอ้ทีเด็ดลูกสาวดาวให้จักแสนบุ่นี่บัดนี้กันจะคว้างสิฟ้อนอีกอ่ะถ้าไปซื้อรถเต็นท์ก็จะแพงหน่อยครับถ้าไปซื้อรถตามบ้านต่อมือต่อมือก็จะถูกกว่านะครับว่ารถเต็นท์นี่จักมันค้ายังเนี่ยเขาบวกเข้าไปนะครับบวมอามยาวระบบแอร์นี่ไม่ต้องถามถึงครับเนี่ยรุ่นปรับอัตโนมัติตามสภาพอากาศภายนอกนะครับยอดเหรอสตาร์ทตุ้มเดียวติดปุ่นนี้นี่โอ้เจ้าล็อกควันเยอะดินี่เช็คเที่ยวครับเช็คเที่ยวใบแท็กก็ออกมาเสริมครับจะว่าใบรุ่นไหนเนี่ยเฟรมล่างยังไม่ได้ปะนะครับแต่ว่าบูมคนบูมก็ปะแล้วเท่าที่สังเกตเห็นนะ